อีกเหตุการณ์หนึ่งให้ดูที่ยะลาหน่อยนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับมันมีเหตุการณ์ของไกด์นำเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งของคนไทยนะที่ไปรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียข้ามแดนตรงเบตงอ่ะมาเที่ยวบ้านเราทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวฝั่งมาเลเซียเพื่อจะข้ามมาฝั่งบ้านเราไปอยู่ตรงตรวจคนเข้าเมืองปรากฏว่ามันมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งเป็นชายชะกันนะฮะเดินเข้ามาพูดคุยประมาณว่าจะเข้ามาได้อ่ะมันต้องเสียตังค์ก่อนประมาณ20ริงกิตมาเลเซียคือเป็นเงินไทยไม่ได้เยอะนะฮะประมาณสัก150-160 บาทแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยมันต้องเสียตังค์พวกนี้ด้วยเหรอค่ะนะฮะมันต้องเสียตังค์พวกนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนะฮะตอนที่ถูกเรียกเก็บค่าผ่านทาง20ริงกิตครับไม่ให้ไปอะค่ะอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายถามดีๆเขาสาบทานเขาตกยำอะไรก็จ่ายหมดพี่จะจ่ายหรือไม่จ่ายตังจ่ายหรือไม่จ่ายไม่เป็นไรจะจ่ายไม่จ่ายทำไมต้องจ่ายอ่ะเนี่ยแล้วนี่ผู้หญิงนะคนมาขู่แล้วนี่คนเบตงด้วยไม่ใช่มาขู่เราบอกต้องจ่ายพี่ใหญ่เมื่อกี้บอกพี่ใหญ่ก็จ่ายไหมพี่ใหญ่ก็จ่ายพี่ใหญ่ก็จ่าย20 เหรียญไงทำอย่างนี้เลยเขาก็หากินกันนี่นะฮะเดี๋ยวนะอันนี้อยู่ตรงด่านพรมแดนเลยเหรอใช่ครับเอาแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นกลุ่มชายชะกันมาเก็บแทนนะฮะอันนี้คือคลิปของคุณวิไลวรรณคุณวิไลวรรณนี่ก็เป็นคนขับรถตู้นำเที่ยวนะครับรับฝั่งมาเลเซียมาเที่ยวบ้านเราและพอจะเข้ามาในพื้นที่เบตงยะลาเนี่ยก็มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงก็เจอกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้20ริงกิตตอนแรกไม่ยอมจ่ายนะฮะแต่พอดูท่าทางแล้วเดี๋ยวจะไม่จบเอาง่ายๆเดี๋ยวจะมาทำร้ายร่างกายทั้งคนขับเองทั้งนักท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เลยยอมจ่ายที่เถียงกันดังลั่นๆเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คือนั่งอยู่ในรถแล้วใช่ครับนี่นะฮะให้ฟังจากผู้เสียหายท่านแรกก่อนนะฮะคุณวิไลวรรณนะเป็นผู้หญิงนะครับช่วงเวลานั้นเรารอเข้าช่องจอดรถอะค่ะเขาก็เลยมากันเขาบอกขอค่าผ่านค่ะถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้ผ่านเที่ยวนี้เขาเรียก20 ริงกิตค่ะก็ปกติ300แล้วเราจ่ายไหมก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะไม่ให้เราผ่านนะคะเขาเอาไปหน้าเราก็เลยลงมาเราขอคุยกับลูกค้าค่ะบอกลูกค้าว่าให้เขาไปตัดความรำคาญอะค่ะไม่งั้นเขาไม่ให้ไปเนี่ยพอคุณวิไลวรรณเจ้าของคลิปเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.เบตงปรากฏว่าก็มีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งมาแจ้งด้วยนะครับชื่อคุณณัฐดนัยอายุ57ปีก็ทำอาชีพเดียวกันนำนักท่องเที่ยวฝั่งมาเลเซียมาบ้านเราโดยผ่านตรงเบตงเขาบอกผมก็เจอ22เมษายนที่ผ่านมา20ริงกิตเหมือนกันผมก็ถามว่านี่ค่าอะไรไอ้กลุ่มเนี้ยมันบอกว่าค่าผ่านทางค่าสัมปทานคือ150กว่าบาทไอ้20ริงกิตเนี่ยเจ้าตัวมองว่ามันไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ไอ้ค่าผ่านทางค่าสัมปทานเนี่ยมันมีจริงๆเหรอแล้วดูลักษณะคนที่มาขอเก็บไม่มีความเป็นเจ้าหน้าที่อะไรใดๆเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เลยหรือเจ้าหน้าที่ให้มาทำก็ไม่รู้ต่อไม่ได้นะฮะมีใบเสร็จไหมเอางี้ก่อนไม่มีเก็บเฉยๆล่าสุดในอำเภอนะครับในอำเภอเบตงท่านบอกว่าสั่งการแล้วนะครับให้ช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนเพราะไม่อย่างนั้นเสียชื่อนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลเซียปกติเขาจะข้ามตรงนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะไม่มาทีนี้เราเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเขาบางคนก็ฟังภาษาไทยไม่ออกมาเจอแบบโวกเวกแล้วควักเงินกันให้อย่างนี้มันก็มองในทางไม่ดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมล่ะ